ข้าวผัดสับปะรดคลิปนี้นะคะเฟิร์นจะชวนเพื่อนๆมาทำข้าวผัดสับปะรดสูตรวีแกนทานกันค่ะเริ่มจากเตรียมวัตถุดิบก่อนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวค่ะหลายๆคนอาจจะคิดว่าจะเข้ากันหรอแต่จริงๆแล้วเข้ากันมากๆเลยนะคะเฟิร์นคิดว่ามันจะแบบใส่แล้วมันจะมีกลิ่นเขียวๆอะไรเงี้ยอืมๆพอหนูคลุกไปแล้วมันจะไม่มีกลิ่นสับปะรดมันจะดับหมดแล้วแหละจะเห็นว่าวันนี้นะคะเฟิร์นเป็นผู้ช่วยกุ๊กนะคะที่เห็นนี่ไม่ใช่มือเฟิร์นนะคะวันนี้มีเพื่อนของคุณแม่นะคะเป็นกุ๊กจากอเมริกานะคะมาทำข้าวผัดสับปะรดให้ทานกันนะคะแล้วก็ใจดีมากๆเลยนะคะแชร์สูตรให้พวกเราได้รู้กันด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมซอยค่ะซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆ เลยนะคะสับๆเลยค่ะแล้วก็แครอทหั่นเต๋านะคะหั่นชิ้นไม่ต้องเล็กมากนะคะเพราะว่าเราก็จะได้เนื้อสัมผัสกรุบกรอบมากๆเลยค่ะนะคะก็จะคือวัตถุดิบนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะก็จะเป็นสับปะรดข้าวโพดนะคะที่เห็นเลยนะคะก็จะเป็นเครื่องปรุงต่างๆนะคะซีอิ๊วขาวผงกะหรี่ผงขมิ้นน้ำตาลโอทึ้งแล้วก็เกลือหิมาลัยสีชมพูค่ะเริ่มแรกนะคะเปิดไฟกลางนะคะใส่น้ำมันมะพร้าวสำหรับปรุงอาหาร2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมแล้วก็หอมใหญ่ลงไปเลยค่ะผัดจนหอมค่ะตามด้วยผักเลยนะคะผักที่สุกยากก่อนนะคะนั่นก็คือแครอทนะคะตามด้วยถั่วฝักยาวเลยค่ะตามด้วยสับปะรดเลยค่ะสับปะรดเนี่ยจะมีน้ำออกมาเยอะนะคะไม่ต้องเอาน้ำใส่ลงไปนะคะเริ่มใส่ผงกะหรี่แล้วก็ขมิ้นได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะสีเริ่มสวยแล้วนะคะตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะและก็น้ำตาลโอทึ้งค่ะเดี๋ยวสูตรส่วนประกอบโดยประมาณนะคะเฟิร์นจะใส่ไว้ที่ description box ด้านล่างเลยนะคะอันนี้ก็จะใส่ข้าวขาวลงไปแล้วนะคะจะเป็นข้าวเย็นๆนะคะจะได้ผัดแล้วไม่เละนะคะคลุกเคล้าผัดให้เข้าเนื้อเลยค่ะใส่เกลือหิมาลัยสีชมพูนะคะเพื่อให้มีรสเค็มแหลมๆขึ้นมานิดนึงค่ะเพิ่มซอสปรุงรสนะคะให้มีความหอมขึ้นมานะคะตามด้วยลูกเกดเลยค่ะและก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่ผ่านการอบหรือว่าคั่วมาแล้วนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเท่านี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเราก็ผัดให้เข้าเนื้อนะคะนี่นะคะก็เสร็จแล้วค่ะเฟิร์นก็เสิร์ฟในลูกสับปะรดเลยนะคะหลังจากที่เราคว้านเนื้อออกไปแล้วนะคะเฟิร์นก็นำใบตองมารองแล้วก็เสิร์ฟแบบนี้เลยนะคะเหมือนในร้านอาหารเลยใช่ไหมคะโรยพริกไทยเล็กน้อยนะคะแล้วก็ได้เวลามัมแล้วค่ะหลังจากนี้นะคะเฟิร์นก็จะมีการลงคลิปเกี่ยวกับการทำอาหารสูตรวีแกนนะคะหรือว่าสูตรที่ไม่มีเนื้อสัตว์นั่นเองนะคะที่เฟิร์นเคยบอกไปนะคะว่าเฟิร์นเนี่ยอยากจะเป็นวีแกนนะคะแล้วก็เลยรู้สึกว่าการทานอาหารในยุคนี้นะคะควรจะหันมาทานโปรตีนจากพืชหันมาทานผักให้มากขึ้นแล้วเฟิร์นก็เป็นแบบนั้นจริงๆแล้วเฟิร์นก็รู้สึกว่าอยากจะถ่ายทอดมุมมองที่ว่าเราไม่ได้ต้องการกินโปรตีนจากเนื้อสัตว์เสมอไปเราสามารถที่จะทานโปรตีนจากพืชได้ซึ่งมันไม่แพ้เนื้อสัตว์เลยแล้วมันก็ดีกว่าด้วยเฟิร์นอยากจะเสนอแบบมุมมองสุขภาพในเชิงนี้นะคะเฟิร์นก็เลยอยากจะทำคลิปเกี่ยวกับการทำอาหารนะคะใครที่ชอบทำอาหารนะคะก็รอติดตามกันนะคะแล้วก็ใน Instagram ของเฟิร์นนะคะก็จะชอบลงรูปอาหารนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามนะคะก็ไปกดติดตามได้นะคะเฟิร์นจะมีแฮชแท็กนะคะ
Vegan for Fern ด้วยนะคะถ้าเรากดไปที่ Hashtag Vegan for Fern นะคะจะรวบรวมรูปภาพนะคะแล้วก็จะเป็นสูตรอาหารที่เฟิร์นพิมพ์ไว้ใน description นะคะว่าเมนูนี้ชื่ออะไรแล้วก็มีส่วนประกอบยังไงบ้างนะคะโอเคอย่าลืมไปกดติดตาม Instagram ด้วยนะคะรวมถึง Facebook Fanpage ของเฟิร์นด้วยนะคะ For Fern For Fun ค่ะก็จะลงรูปอาหารเหมือนกันก็เราจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เฟิร์นในการทำคลิปดีๆเพื่อสุขภาพต่อไปด้วยนะคะแล้วก็กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเราจะได้เจอกันไม่พลาดทุกคลิปเลยค่ะกดไลค์เป็นกำลังใจให้กดแชร์ถ้ารักกันนะคะคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ